วัสดีตอนเช้าๆค่ะพี่น้องวันนี้ยายตุ๋ยมาเข้าสวนอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเข้าสวนพร้อมกับน้องร็อบบินวันนี้มียายตุ๋ยมีเพื่อนนะคะน้องร็อบบินมาช่วยทำสวนร็อบบินก็คือนกตัวน้อยเมื่อกี้นี่ก็มาอยู่ใกล้ๆยายตุ๋ยเวลายายตุ๋ยเข้าสวนเขาจะมาชอบคุยเขี่ยหาตัวนอนอยู่กับยายตุ๋ยในสวนเนี่ยพี่น้องน่ารักมากแล้ววันนี้ยายตุ๋ยจะพามาดูต้นแก่นตะวันแก่นตะวันยายตุ๋ยมันใกล้จะเหี่ยวแล้วนะคะพี่น้องมันใกล้จะดำถ้าต้นมันดำลงไปแล้วก็ใบมันยุบไปหมดนี่ก็คือหัวของเขานี่จะโตนะคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีหัวหรือเปล่าเพราะว่ากระรอกมาขุดเนี่ยพี่น้องเห็นไหมไอหัวเล็กๆที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือกระรอกมันขุดตั้งแต่ตอนที่หัวเขายังเป็นรากเล็กๆอ่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวยายตุ้ยจะพาไปดูด้านในนะมีเยอะมากเลยแล้วก็รอยกระรอกนี่ขุดเพียบเลยเจ้ากระรอกเห็นแต่หางวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือหางกระรอกนะคะน่ะกระโดดอยู่นั่นกระโดดไปกระโดดมาร็อบบินตัวน้อยมีความสุขอยู่กับธรรมชาติในสวนนะคะเจตุ๋ยนี่แหละเพื่อนเจตุ๋ยเวลาเข้าสวนอันนี้อยู่ด้านในนะคะเจตุ๋ยจะพามาดูความดื้อความสนของเจ้ากระรอกอันนี้ก็คือต้นแก่นตะวันยายตุ๋ยนะคะต้นแก่นตะวันยายตุ๋ยก็นี่เห็นไหมขุดขึ้นมากินหมดแล้วพี่น้องยายตุ๋ยก็คงจะได้เห็นแต่ต้นมันนั่นแหละคงไม่ได้กินหัวเพราะว่าเจ้ากระรอกนี่ดื้อมากนี่เขาขุดเจอหัวแล้วนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเห็นหัวเขาไหมไหนล่ะเดี๋ยวจะพึ่งนะเนี่ยเจอหัวแล้วจริงๆแล้วเขามีหัวเยอะแต่ว่าไอ้เจ้ากระรอกมันจัดการก่อนพี่น้องแล้วก็ไอ้ตัวสลักนี่พี่น้องเห็นไหมตัวนี้ก็เยอะนี่ดูสิถ้ากระรอกไม่ขุดนี่ก็คือยายตุ๋ยเอารถมาขนไปไม่หมดอ่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันเยอะปีนี้เยอะมากแล้วก็ต้นของเขานี่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือหัวของแก่นตะวันนะคะรอยเจ้ากระรอกมันขุดขึ้นมาอันนี้ยายตุ๋ยเอาตะข่ายมาคลุมเอาไว้เนี่ยรอยที่เขาขุดขึ้นมายายตุ๋ยเอาตะข่ายมาคลุมต้นแต่ก็คงจะไม่รอดอ่ะพี่น้องเพราะว่าไอ้กระรอกนี่มันดื้อสามารถขุดชอนชัยไปได้ทุกที่ปีนี้ผลไม้ไม่ค่อยดีเนี่ยต้นพลัมไม่มีลูกสักลูกเลยพี่น้องดูแอปเปิลก็ไม่ดกปีนี้ไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่าเนาะแต่ในสวนยายตุ๋ยนี่ก็คือเนี่ยต้นพลัมไม่มีสักลูกเลยพี่น้องปีนี้ปีที่แล้วนี่แบบโอ้โหแบบดกจนกิ่งหักแต่ปีนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แอปเปิลของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างสวนยายตุ๋ยข้างครัวยายตุ๋ยก็ไม่มีสักลูกเลยไปไหนก็ไปด้วยตามไปด้วยทุกที่เจ้าล็อบบินนี่อยู่ใกล้ๆยายตุ๋ยเองนะคะนี่ไปกินไอ้เจ้าตัวสลักหอยทากวันนี้จะตุ๋ยพาชมธรรมชาติล้วนๆนะคะพาชมน้องล็อบบินนี่มาใกล้จะตุ๋ยมากเลยพี่น้องกระโดดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยใกล้ๆมือจะตุ๋ยเลยน่ารักจังเลยน้องล็อบบินพี่น้องจ๋าจะตุ๋ยเจออะไรเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นพวงเลยพี่น้องโอ้โหเป็นพวงเลยพี่น้องนี่มันโผล่มาได้ยังไงเนี่ยมันเหลือได้ยังไงเนี่ยดูสิอันนี้ก็คือราสเบอร์รี่นะคะพี่น้อง
ไอ้ต้นอื่นเขาตายกันจนจะเกิดใหม่อยู่แล้วแต่ต้นนี้เพิ่งจะมีลูกดูเดี๋ยวต้องเด็ดทั้งกิ่งไปเลยเด็ดทั้งกิ่งเลยพี่น้องโอ้มีอีกตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่มีอีกเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนนะคะมาเก็บช้าไปหน่อยลูกเป็นราดำหมดแล้วตอนนี้กุยช่ายยายตุ๋ยก็ไม่รอดแล้วนะคะก็คือยุบตัวแล้วแล้วก็รอปีต่อไปแต่ตอนนี้ไอตัวนี้ขึ้นมาพี่น้องเห็นไหมนี่อันนี้มันจะอยู่ในร่มของไอต้นนี้นี่นะต้นราสเบอร์รี่ป๊อปเมื่อก่อนนี้คือจะไม่มีราสเบอร์รี่ตรงนี้แล้วก็กระเทียมยายตุ๋ยก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นแปลงกระเทียมนะคะแต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นต้นราสเบอร์รี่มาคุมหมดแล้วพี่น้องดูนี่เห็นไหมยายตุ้ยไปไหนก็ตามไปวันนี้พามาชมน้องลบบิ้นทั้งคลิปเลยนะคะวันนี้ให้เขาเป็นพระเอกนะคะน้องลบบิ้นนี่ขยักขยักมาแล้วพี่น้องเตรียมจะมาหายายตุ้ยแล้วเห็นยายตุ้ยขุดดินอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆมือยายตุ๋ยนี่เองนะคะพี่น้องเจ้าลูกบินยายตุ๋ยจะขุดหานอนให้อยู่หน้ายายตุ๋ยนี่เองไอ้เจ้าลูกบินนี่เห็นยายตุ๋ยกำลังขุดดินนี่กำลังนี่คุยกับยายตุ๋ยเหรอคะเนี่ยกำลังหาอาหารให้นี่กำลังขุดนี่นี่คุยกับยายตุ๋ยใหญ่เลยวันนี้ยายตุ๋ยขอเป็นบ้าสักวันนึงนะคะเป็นบ้ากับนกนี่น่ารักไหมคะน่ารักไหมดูสิจะเงื้อมองหาอาหารยายตุ๋ยขุดไส้เดือนให้พี่น้องดูอยู่ใกล้ๆมือยายตุ๋ยนี่ยายตุ้ยขุดดินเมื่อกี้นี่เจอไส้เดือนตัวหนึ่งน่ารักไหมนี่มือยายตุ้ยก็อยู่ใกล้มือยายตุ้ยนี่เขาไม่กลัวนะคะมาเดี๋ยวยายตุ้ยขุดให้อีกเดี๋ยวยายตุ้ยขุดให้อีกนี่ดูมือยายตุ้ยอยู่ใกล้ๆนะคะนี่วันยายตุ้ยก็งมอยู่แต่ในสวนตอนนี้ก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติไปก่อนขุดหาไส้เดือนให้โจ้ล็อบบินเสียงดังอันนี้มันก็จะเป็นพวกสวิตชาร์ตเนาะยายตุ๋ยเอาเมล็ดมากองรวมกันไว้พี่น้องเป็นเมล็ดของปีที่แล้วยายตุ๋ยก็ไม่ได้ทิ้งปรากฏว่าเอาไปวางไว้ข้างนอกแล้วทีนี้มันโดนฝนมันก็เลยงอกขึ้นมาแต่ยายตุ๋ยก็คงจะไม่เอาไปปลูกนะคะคงต้องเอาไว้ทำปุ๋ยเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้ยายตุ๋ยเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ